เนื้อวัวเท่าแข็งเลยสุดยอดเห็นไหมดอมอคอมบาวาสุก้อยจะแปนวันนี้กลับมาลุยกันต่อกับรถทริปขับรถเที่ยวญี่ปุ่นยาวๆ4วัน3คืนวันนี้ฮิโรซังแอบหนีขึ้นเขาไปตั้งแคมป์ท่ามกลางธรรมชาติดูบ้างแต่แคมป์นี้บอกเลยว่าสะดวกสุดๆพร้อมแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสุดอันซีนกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีประวัติยาวนานกว่า 10,000 ปีติดตามทั้งหมดได้ในรายการสุก้อยเจแปนรายการที่จะพาคุณไปตะลุยญี่ปุ่นในแบบที่คุณสัมผัสได้แล้วต้องร้องว่าสุโกยสนับสนุนโดยบัตรเครดิตอีออนเจพรีเมียร์แพลทินัมจากสัปดาห์ที่แล้วคืนแรกของทริปขับรถเที่ยวดูเหมือนฮีโร่ซังของเราจะแฮปปี้เหลือเกินนะคะถึงตื่นแต่เช้ามารับอากาศบริสุทธิ์ริมทะเลพร้อมพาออกเดินทางมายังเมืองอาตามิแถมยังโชคดีได้เจอดอกซากุระที่กำลังเบ่งบานพอดีว่าแต่วันนี้จะพาไปเที่ยวที่ไหนกันต่อคะเนี่ยสวัสดีครับฮีโร่ซังครับสุโกยจะมาแล้วนะตอนนี้เราอยู่ที่อาตามินะครับอยู่ที่จังหวัดชิโซกะเราไปไหนดีวันนี้ไปไหนดีครับคุณนากอนใครคิดรู้ไงใครคิดเรื่องอะไรกันเนี่ยช่วงนี้นะช่วงฤดูที่ซากุระบานสวยนะฮะเดือน3วันที่5ตัวเนี้ยวันที่5นะแล้วก็เราดูริมทะเลแล้วน่าจะไปฝั่งนึงดีมั้ยขึ้นเขาเลยขึ้นเขาครับวันนี้ตัดสินใจวันนี้แล้วครับตัดสินใจเดี๋ยวนี้เมื่อกี้นี่แหละครับขึ้นเขาฝั่งนึงเลยครับไปกันครับหลังจากคืนแรกได้นอนพักฟังเสียงคลื่นรับลมทะเลกันไปแล้วคืนนี้อยู่ดีๆฮิโรซังก็เกิดไอเดียตั้งแคมป์กลางเขากันบ้างแต่อยากตั้งแคมป์กระทันหันแถมไม่ได้เตรียมอุปกรณ์อะไรมาสักอย่างแบบนี้งานนี้คงต้องขอพึ่งที่พักสไตล์แกลมปิ้งอย่างฟูจิโนะคิราเมกิกันแล้วสิคะตอนนี้กำลังจะไปถึงฟูจิโนะคิราเมกินะครับที่นี่ก็คือรีสอร์ทรุ่นใหม่ครับรู้จักบริษัทนั้นใช่ไหมโกจิล่าครับโรงแรมโกจิล่าที่ซินจูกุเจ้าก่อนนั้นแหละเขาก็ทำที่รีสอร์ทที่นี่ด้วยแหละครับน่ารักมากครับเดี๋ยวเข้าไปตรงนั้นที่พักสไตล์แกลมปิ้งเหมาะกับนักท่องเที่ยวอย่างเราเป็นที่สุดเลยค่ะเพราะที่นี่เพียงแค่เรามาตัวเปล่าก็สามารถตั้งแคมป์ในญี่ปุ่นได้เลยเพราะว่าที่พักแบบนี้เขาได้เตรียมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและสิ่งจำเป็นในการตั้งแคมป์เอาไว้หมดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นมาตัวเปล่าได้เลยสบายมากโอ้เปิดกุญแจหน่อยคุณตาข้องเนี่ยเดือด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 การตั้งแคมป์ของ3หนุ่มวันนี้ทำไมดูจะนอนหรูอยู่สบายจังเลยนะคะที่ฟูจิโนคิราเมคิเขาเคลมมาว่าถ้าคุณมาพักที่นี่คุณจะได้พบกับความหรูหราที่ลายล้อมไปด้วยธรรมชาติดูจากภาพอากิเชื่อแล้วล่ะค่ะทั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันห้องพักที่กว้างขวางแถมเรายังได้นอนบนเตียงนุ่มๆไม่ต่างจากโรงแรมพร้อมห้องน้ำในตัวแถมยังมีอ่างจากุซี่ภายในห้องพักด้วยถ้าเป็นคู่รักมากันคงจะฟินไม่นะคะแต่เป็นชายหนุ่ม3คนแบบนี้อากิว่ามันก็คงจะเขินๆหน่อยใช่ไหมล่ะคะเขามี2อันเพราะว่ามันสวีทไงเรา3คนก็คือก็นั่งเดี๋ยวนี้ก็พอแล้ววะถ้ามาที่นี่ก็เหมือนรีสอร์ทนะครับมีเวลคัมดริงค์แล้วผมพาไปWelcome drink. วันนี้ครับวันธรรมดาเรามาวางอ่างทานครับก็เลยคนน้อยหน่อย
ไฮไลท์ของที่นี่ถือว่าเป็นจุดเด่นเลยก็คือคุณสามารถชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้จากห้องพักเลยค่ะแต่วันนี้โชคอาจจะไม่เข้าข้างฮิโรซังฟูจิซังเลยไม่ยอมออกมาเผยโฉมให้เห็นกันง่ายๆอันนี้ก็คือที่พักนะครับมี20ที่แล้วก็อันนี้คือแบบเกิร์ลรีสอร์ทใช่ไหมฮะเนาะสะดวกแต่อันเนี้ยมันธรรมชาติมากกว่าแกรมปิ้งก็คือ glamorous campingเขาให้เช่าแบบ1ชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรเนี่ยแหละครับเพื่อเราประสบการณ์ได้ glamping ของญี่ปุ่นเป็นยังไงอย่างนี้เลยครับแวะพักกินข้าวหรือว่าบอกความรักตอนนี้ถ้าคือมากับคู่นะบอกรักก็ได้ตรงนี้ของลึกที่พักของฟูจิโนคิราเมคิประกอบไปด้วยห้องพักดีไซน์ทันสมัยกว่า20หลังบนพื้นที่กว่า 16,500 ตารางเมตรโดยห้องพักแบ่งออกเป็น4ประเภทอย่างที่ฮิโรซังนอนเรียกว่าฟูจิโนสวีทค่ะสามารถเข้าพักได้สูงสุดถึง6คนโดยราคาของที่พักก็ขึ้นอยู่กับประเภทห้องพักและวันที่เข้าพักค่ะโดยราคาเริ่มต้นที่ 30,000 เยนต่อคนราคานี้รวมอาหารเช้าและเย็นแบบฟูลคอร์สแล้วนะคะอาหารมื้อเย็นนะครับเขาเตรียมให้แต่ว่าคุณเลือกได้เลยว่าเอาให้เขาทำหมดเลยไหมเหมือนโรงแรมธรรมดานะครับทำหมดเลยแล้วก็มาสาบให้ที่นี่หรือว่าทำครึ่งหนึ่งเองวันนี้นะครับผมขอเลือก half cooking นะครับเขาทำอันนี้ให้ซุปมานะครับหุยอุ่นลงโอ้ยน่ากินแล้วก็ไฮไลท์ของที่นี่นะนี่แหละคุณดูสิครับเนื้อวัวเท่าแข็งเลยสุดยอดเห็นไหมแล้วก็มีมากุโรอันนี้ก็คือไม่ค่อยได้นะตรงขั้วมากุโรเนี้ยมีเนื้อตัวเนี้ยเขาทำมันเนี้ยจริงๆไม่ต้องย่างมากก็ได้นิดเบาๆนะฮะกินได้แบบที่เนี้ยสดอยู่แล้วครับแล้วก็มีผักนะครับแล้วก็มีมารีเน่นะครับมีแซลมอนพวกนี้ปลานะครับนะแซลมอนแล้วก็สแนปเปอร์แล้วก็มีเจอรี่ครับอันนี้สวยอ่ะสวยนะเจอรี่ครับโอ้โหผู้จัดสามคนโรแมนติกโรแมนติกชุดอาหารที่นี่ก็สามารถเลือกได้3แบบเลยค่ะตั้งแต่แบบ full service style ที่เชฟรังสรรค์เมนูอาหารมาให้แล้วโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรหรือถ้าใครอยากจะลงมือทำนิดหน่อยเอาบรรยากาศของการตั้งแคมป์ก็สามารถเลือกแบบ half prepared style ที่มีอาหารทั้งแบบพร้อมทานและวัตถุดิบสำหรับมาทำเองอีกนิดหน่อยแต่ถ้าใครอยากจะ enjoy เต็มที่พร้อมอยากโชว์ฝีมือด้วยตัวเองก็ต้องเลือกแบบ self prepared style ที่เราต้องมาประกอบอาหารด้วยตัวเองทั้งหมดแต่วันนี้คุณพิธีกรของเราไม่รู้ว่าหิวหรือไม่มั่นใจในฝีมือตัวเองกันแน่เลยขอเลือกแบบ half prepared style เอามาเซฟเซฟแล้วกันเนาะย่านะนะโอ้ยคือน่ารักมากเลยเจอกัน see you soonตอนนี้เนื้อย่างของฮิโรซังก็ลงเตาไปแล้วช่วงหน้าตามมาดูกันต่อค่ะเมนูนี้จะออกมาหน้าตายังไงซุซูกิวะชิเอมโนโตะเดสสนับสนุนโดย www.sugoijp.com มาคุณตาคนเนื้อมาแล้วโอ้ยอยู่นี่นะ3 2 1โอ้โหหลังจากเอาเนื้อลงเตาไปไม่นานนะคะในส่วนของบาร์บีคิวมากุโรก็ดูเหมือนจะได้ที่แล้วล่ะค่ะแต่ดูด้วยตาฮิโรซังคงจะยังไม่แน่ใจเลยต้องขอชิมด้วยปากสินะคะเข้าคอนเซ็ปต์ทำไปกินไปเหมือนเดิมอากิว่ากว่าเนื้อที่ย่างจะสุกทางคุณพิธีกรของเราจะอิ่มก่อนหรือเปล่าคะเนี่ยโอ้ยคือว่ามากุโรรสชาติอย่างนี้ไงแล้วก็มีโฮตาเตะตอนนี้ก็กินดิบได้เฮ้ยไม่ดูเหมือนเมนคอสของเราจะได้ที่แล้วล่ะค่ะหน้าตาออกมาดูดีใช่เล่นเลยว่าแต่รสชาติของเจ้าเนื้อชิ้นนี้จะดีเหมือนหน้าตาไหมล่ะคะฮิโรซังมาค่ะมาพิสูจน์กันหน่อยโอ้โหอะไร
โหโหดูสิครับเรือคันนี้โหลังจากปล่อยให้ฮิโรซังและทีมงานเติมพลังจัดเต็มกับชุดอาหารหลักไปแล้วมันต้องตบด้วยขนมหวานถึงจะเป็นการปิดท้ายอย่างสมบูรณ์แบบสินะคะโดยที่พักแห่งนี้เขาก็เตรียมเมนูขนมหวานฮอตฮิตประจำการแคมปิ้ง อย่างการย่างมาร์ชเมลโล่เอาไว้ให้ด้วยอากาศเย็นนิดๆได้มานั่งหน้าเตาผิงพร้อมย่างมาร์ชเมลโล่แบบนี้มันได้บรรยากาศการแคมปิ้งมากเลยค่ะแล้วก็ให้วางไว้ตรงนี้แซนด์วิชเนี่ยอันนี้เลยช็อกโกแลตก็ละลายอันนี้ไฮไลท์ของที่นี่นะฮะขอบคุณมากวันนี้ก็สนุกสนานแล้วเดี๋ยววันนี้ขอพักของที่นี่นะฮะขอพักแล้วก็พรุ่งนี้นะครับเราไปไหนดีนะยังไม่รู้ครับพรุ่งนี้เราดูอากาศก่อนละกันนะแต่แถวนี้มีอะไรสนุกเยอะแยะเลยครับเดี๋ยวผมพาไปโอ้ฮัลโหลสวัสดีตอนเช้าอาหารเช้านะครับตอนนี้นะแล้วครับทำเองนะครับตัวนี้ทุกอย่างนะครับอันนี้คือขนมปังนะครับแล้วก็มีซุปแล้วก็มีสลัดมีไข่ต้มโยเกิร์ตแล้วก็ฟรุตผลไม้ครับหลังจากฮิโรซังและทีมงานได้พักผ่อนไปเต็มอิ่มพอตื่นมาก็จัดอาหารเช้ากันต่อเลยนะคะบอกแล้วค่ะว่าการมาพักที่นี่สะดวกมากๆตื่นมาปุ๊บก็มีชุดอาหารเช้ามาเตรียมไว้ให้แบบนี้โดยเมนูอาหารเช้าจะเน้นเป็นเมนูง่ายๆอย่างแซนด์วิชและผลไม้ค่ะเราสามารถทำแซนด์วิชได้ด้วยตัวเองใครชอบชีสเยอะชีสน้อยจะใส่ผักหรือไม่ใส่ผักก็เลือกได้ตามอัธยาศัยเลยจ้าทำเสร็จปุ๊บกินปั๊บพร้อมจิบกาแฟร้อนๆดื่มด่ำกับอากาศตอนเช้าท่ามกลางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์แบบนี้เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมแล้วค่ะว่าแต่ฮิโรซังของเราคิดออกหรือยังคะว่าเช้านี้จะพาพวกเราไปเที่ยวที่ไหนกันต่อแต่คนพื้นที่แห่งจังหวัดชิซูโอกะมาเองแบบนี้อากิว่าที่ต่อไปต้องไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะฟูจิอยู่ตรงนั้นจริงๆฟูจิอยู่แต่แค่ระหว่างฟูจิกับไซดาผมมีเมฆ มีเมฆหนาหน่อยสถานที่ต่อไปอันนี้ฮิโรซังขอส่วนตัวนิดนึงนะคะเพราะเป็นสถานที่ที่ฮิโรซังอยากมานานแล้วแต่ไม่มีโอกาสได้มาสักทีนะคะนั่นก็คือคากิตะรีเวอร์พาร์คหรือสวนสาธารณะของแม่น้ำคากิตะนั่นเองค่ะว่าแต่ที่นี่จะมีอะไรพิเศษนะคุณพิธีกรของเราถึงต้องมาเห็นด้วยตาของตัวเองสักครั้งโอเคครับวิธีจอดรถก็สวยนะเนี่ยแค่นี้ก็สวยแล้วอะโอเคเราไปหาสวนคากิทากาวะนะครับสวยแค่ไหนนะซากุระบานแล้วว่าทีนี้นะก็คือสวนสาธารณะนั่นแหละแต่ก็นักท่องเที่ยวก็เข้ามาเยอะครับเขาเลยเขามีร้านค้านะครับมีร้านขนมคาเฟ่แล้วก็มีร้านซูเวเนียร์นะขายของฝากนะครับอันนี้ไม่ต้องมีเสียค่าครับแต่ถ้าคุณขับรถมานะจอดรถเนี่ย200เยนนะครับโอ้โห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 อย่างนี้นี่เอง
โอ้โหเป็นไงล่ะคะมาถูกช่วงมันก็จะสวยมองไปทางไหนก็มีแต่สีชมพูแบบนี้ล่ะคะแค่ก้าวเข้ามาก็มีต้นซากุระต้นใหญ่ที่พากันออกดอกออกมาต้อนรับแบบนี้ฮิโรซังเองก็ดูเหมือนจะโดนซากุระต้นนี้สะกดเข้าให้แล้วล่ะสิคะถึงไม่สามารถละสายตาออกมาได้เลยว่าแต่สวนสาธารณะแห่งนี้มีความพิเศษกว่าสวนสาธารณะอื่นอย่างไรจนฮิโรซังต้องเอ่ยปากชวนมาอากิวะรีบตามฮิโรซังไปเลยจ้าอันนี้น้ำแร่ครับดื่มน้ำได้นะครับโอ้ยชิโหอร่อยนะไฮไลท์ของคากิตะริเวอร์พาร์คจะเป็นอะไรแล้วสถานที่ที่ฮิโรซังบอกว่าอยากมานานแล้วจะสุก้อยขนาดไหนตามลุยกันต่อช่วงหน้าค่ะซูซูกิวะชิเอมูนาโตะเดสสนับสนุนโดย YouTube Wabi Sabi TVแล้วมันนี่คุณผู้ชมเริ่มได้ยินเสียงน้ำไหลเบาๆไหมคะตอนนี้ฮิโรซังเดินมาถึงไฮไลท์ประจำคากิตะริเวอร์พาร์คกันแล้วล่ะค่ะแต่ไฮไลท์ที่ว่าจะเป็นอะไรอากิให้ฮิโรซังเป็นคนแนะนำแล้วกันนะโอ้ยอย่างนี้เลยเหรอสุดยอดคือเห็นไหมคุณตะก้อนเนี่ยคุณผู้ชมนะเห็นไหมดิ่งตอนนั้นถ้าดิ่งตอนนั้นมันน้ำกำลังออกมาเลยอะนะครับที่นี่ก็คือน้ำแร่นะออกมาจากมาจากภูเขาไฟฟูจินะครับวันละนะเขาว่ากันว่า1ล้านตัน1ล้านตันนะครับวันนึงอ่ะน้ำเยอะมากครับป้ายนะครับอธิบายว่าคนเมืองแถวนี้ครับเมืองชิมิจุเนี่ยครับใช้น้ำนี้นะครับสำหรับเดิมครับโหไม่ต้องเสือน้ำนี้เกิดมาขนาดนี้แล้วต้องกำเนิดนะน้ำเกิดตรงนี้นะจากใต้ดินเลยคือมาจากภูเขาไฟฟูจิครับเพราะว่าบริเวณนี้นะมีหินละลายอยู่ใต้ดินเนี่ยครับเขายาวมายาวๆๆๆลงมาที่ถึงเมืองชิมิจุนะครับแล้วก็ไหลลงไปที่แม่น้ำเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราลงไปดูไหมข้างล่างน่ะสวยมากเลยครับลงไปดูครับต้นกำเนิดของตาน้ำแห่งนี้มีประวัติยาวนานตั้งแต่ 10,000 ปีก่อนที่ภูเขาไฟยังมีการประทุทำให้เกิดชั้นลาวาใต้ดินพอเวลาผ่านไปหลังภูเขาไฟหยุดประทุเส้นทางไหลของลาวาจึงถูกกัดกร่อนจนเป็นโพรงชั้นใต้ดินเมื่อมีการกักเก็บน้ำจำนวนมากจากการละลายของหิมะบนยอดเขาภูเขาไฟฟูจิบวกกับน้ำฝนทำให้น้ำเหล่านั้นซึมผ่านชั้นใต้ดินเกิดเป็นธารน้ำแร่อันบริสุทธิ์ที่ไหลผ่านใต้ดินเป็นระยะทางกว่า10กิโลเมตรขึ้นมาผุดเป็นตาน้ำสีฟ้ามรกตและไหลมาเป็นแม่น้ำคากิตะจนถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะว้าวสดชื่นเลยทำให้เราเนาะเหมือนผ่องคลายอ่ะเหมือนเราเหมือนอะไรอ่ะเมดิเทชั่นอ่ะเหมือนนั่งสมาธิอยู่อารมณ์ประมาณนั้นโอ้ยผมชอบมากเลยที่นี่ว้าวน้ำเต็มที่นี่นะเรียกว่าอยู่ที่จังหวัดชิโซกะนะครับเมืองชิมิซุชิมิซุความหมายก็คือมิซุก็คือน้ำนะครับชิมิซุก็คือน้ำที่ใสสะอาดใสๆครับชื่อเหมือนนี้แหละเข้าใจแล้วทำไมเมืองชิมิซุนะครับเห็นไหมครับเหมือนน้ำพุตรงนั้นนะอันนี้คือนี่แหละน้ำเล่มาจากใต้ดินตรงนั้นนะเมืองนี้ใช้น้ำที่นี่แหละสำหรับน้ำดื่มนะแล้วก็เขาอะนะรักษาไว้ดีมากเลยครับไม่ให้ทิ้งขยะถ้าเมืองนี้นะครับเขารู้ว่าน้ำนี้นะครับเป็นสมบัติของมือบ้านของเขาแล้วครับสะอาดเลยสะอาดเลยครับน้ำสกปรกก็ไม่ทิ้งตอนนี้ครับนั่นแหละดีมากเลยครับเมืองชิมิซุครับอ
ความใสบริสุทธิ์ของน้ำแห่งนี้ถึงขั้นถูกโหวตให้เป็น1ใน100ของน้ำดื่มที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นเลยค่ะบริเวณคากิตะริเวอร์พาร์คยังทำเส้นทางเดินสำรวจธรรมชาติเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปชมความสวยงามของตาลน้ำตามจุดชมวิวต่างๆตลอดเส้นทางการเดินรายล้อมไปด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ทั้งต้นไม้นานาพันธุ์และลำน้ำที่ไหลผ่านตลอดเส้นทางใครจะเชื่อล่ะคะว่าที่แห่งนี้จะอยู่ไม่ไกลจากแหล่งชุมชนและท้องถนนเลยช่างเป็นการล้อมรวมธรรมชาติและวิถีชีวิตของชาวบ้านได้อย่างลงตัวจริงๆค่ะในสวนนะครับมีป้ายนะครับฮากุคุมุเมซีฮิโรการุมิไรคือเขาอนานามีน้ำดีอยู่แล้วครับก็คือต้องคิดให้อนาคตนะครับคือสมบัติที่เขาอะคนปัจจุบันเนี่ยครับเหลือให้คนหลังๆของเราเนี่ยคงฝากที่ใหญ่ที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือเขาบอกว่าอาจจะน้ำก็ได้นะครับแล้วก็เขาบอกว่าบริเวณนี้นะครับ350,000คนนะครับดื่มน้ำของที่นี่แหละครับก็เลยเขาอ่ะบอกว่าน้ำสำคัญอย่าให้แร่นะครับอย่าให้สกปรกครับอย่าให้สกปรกนะครับแล้วก็รักษาน้ำทุกคนรักษาน้ำกันเขียนประมาณนี้ครับดีมากเลยครับดีมากหลังจากได้ซึมซับกับธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ไปเต็มอิ่มอากิว่าตอนนี้ถึงเวลาออกเดินทางกันต่อแล้วล่ะค่ะได้ข่าวมาว่าเป้าหมายต่อไปของ3หนุ่มอยู่ที่เมืองอิซุว่าแต่เมืองนี้จะมีอะไรให้พวกเราสำรวจอีกนะโอ้เนี่ยซากุระแล้วก็มีนาโนฮานะอยู่สองย่านนะคือเห็นชมพูกับสีเหลืองเข้ากันมากโอ้โอ้อันนี้พลาสติกใช่ไหมอันนั้นอ่ะกำลังเปลือกสตรอเบอรี่ครับเวทหน่อยดีกว่าครับเวทหน่อยได้ไหมครับเวทหน่อยฮะเวทหน่อยฮะอะไรมันจะโรแมนติกกันจังคะเนี่ยทริปขับรถเที่ยวของ3หนุ่มระหว่างทางก็เจอต้นซากุระที่พากันออกดอกมาอวดความสวยเรียงรายเต็ม2ข้างทางแบบนี้ตลอดขับรถเที่ยวเองมันก็ดีอย่างนี้ละค่ะอยากไปไหนก็ไปอยากแวะตรงไหนก็แวะไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนมันก็จะชิลประมาณนี้ละค่ะแถวนี้รู้สึกเวลาหยุดอยู่เงียบสงบผมอยากรู้ใครจะมาที่นี่เรานั่นแหละเนาะเอมาอิชิโกกะริเซ็นเตอร์อิชิโกก็คือสตรอเบอรี่นั่นแหละใครบอกผู้ชายไม่ชอบกินสตรอเบอรี่อันนี้อากิขอเถียงเลยนะคะเพราะ3หนุ่มแห่งซูโกยเจแปนเห็นสตรอเบอรี่ทีไรวิ่งเข้าใส่ทุกทีและที่เห็นมีสตรอเบอรี่ตั้งขายเรียงรายหลากหลายขนาดหลากหลายราคาแบบนี้เพราะที่นี่คือศูนย์เก็บสตรอเบอรี่เอมะเป็นสถานที่เก็บผลสตรอเบอรี่ของอิซุที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดชิซูโอกะเลยค่ะช่วงเดือนธันวาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงเก็บเกี่ยวสตรอเบอรี่จึงทำให้มีสตรอเบอรี่ออกมาวางขายมากมายอย่างนี้นอกจากจะมีสตรอเบอรี่สดแล้วที่นี่ก็ยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่แปรรูปมาจากสตรอเบอรี่ให้เราได้เลือกซื้ออีกด้วยถ้าอากิไปด้วยงานนี้มีกวาดเรียบแน่นอนค่ะ6โลเยนประมาณ170บาทเขาบอกน่ารักมากครับอันนี้สตรอเบอรี่ที่เก็บเมื่อวานก็เลยราคาถูกเมื่อวานก็โอเคนะสำหรับผมสดนะโอเคขับไปต่อเบนิโฮเป้นะ600เยนมาประมาณ170บาทหอมมากเลยเฮ้อเจ๋งนี่ก็มาถึงเมืองนูมาซุนะครับอันนี้ท่าเรือนูมาซุแล้วก็ถ้าเห็นฟูจิก็ไม่เป็นไรอ่ะพูดถึงฟูจิได้โอ้ยมิโคเฮ้ยเฮ้ยตรงนั้นน่าไปนี่นะหูเอ๊ะดอกมองแล้วเหรอไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นอาทิตย์หน้าครับนะฮะคุณผู้ชมท่านงั้นนะครับตอนนั้นมีร้านอาหารนั่นนะไม่เป็นไรอาทิตย์หน้านะครับเรายังไม่ได้กินข้าวเที่ยงนะครับเดี๋ยวกินกันนะ
เดี๋ยวเจอกันที่หน้าคุณผู้ชมสวัสดีครับโอ้ร่างอยู่ต่อนั้นอ่ะโอ้มาเลยอุ๊ยก็น่าสนใจอุ๊ยเดี๋ยวนะฟันนู้นก็น่าสนใจพอได้สตรอเบอรี่มาเรียกน้ำย่อยไปแล้วนะคะดูเหมือนฮีโร่ซังจะโหยหามื้อหลักกันต่อเลยนะคะแต่ไงกลับมาเทกันกลางทางแบบนี้ล่ะคะเอาเป็นว่ากลับมาครั้งหน้าตามมาดูกันต่อว่าร้านที่ฮีโร่ซังจะไปฝากท้องวันนี้จะเป็นร้านอะไรและจะมีเมนูอะไรมายั่วคุณผู้ชมกันอีกบ้างนะสมาร์ทโฟนを使うとネットにはつながる。自然を感じる旅をすると地球につながる。どちらもバランスよくつながっていたい。ヒロ。ประกาศค่ะสุโกย Japan ครั้งหน้าย้ายวันออกอากาศกลับมาพบฮีโร่ซังและความสุโกยสุโกยอีกครั้งในวันจันทร์ที่22เมษายนกับโรดทริปตะลุยญี่ปุ่นแบบยาวๆ4วัน3คืน มืออาหารชุดใหญ่รออยู่แบบเน้นๆติดตามชมได้วันจันทร์ที่22เมษายนเวลาประมาณ 5:30 นทางช่องวัน31สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนโอยาซิมินาไซもしくはあとは体の洗剤とか使ってくれたシャワールームなんで。ええ。ええ。はい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 。肩。โอ้ตื่นเต้นนะห้องสวีทนะผักห้องคือห้องแบบนี้กับผู้ชายเรานะฮะโอเคยันตื่นเต้นมากกันแล้วโอเคใช้ได้ก็ได้แต่ร่างกายก็ต้องมีส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงนี่นะครับเรากำลังไปฟูจิโนะคิราเมคิเดี๋ยวตรงไปแล้วก็ตรงไปแล้วฟูจิโนะคิราเมคิฟูจิโนะคิราเมคิเดี๋ยวซ้ายครับซ้ายผิดที่ครับผิดที่นะครับอันนี้คือร้านอาหารครับแล้วผักเอ๊ะไปไหนเนี่ยไปตรงไปไปนิดนึงฟูจิโนะคิราเมคิอยู่ไหนต้องไปครับ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 ต้องไป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 นี่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 แล้วไปไหนต่อครับฟูจิโนะคิราเมคิไปไหนคุณโทเมโกะทำไมชื่อโบราณโบราณโทเมโกะซากุระซากุระโทเมโกะไม่หญิงไม่อารมณ์ไม่เข้าอ่ะซากุระอยู่กับผมตลอดชีวิตนำบัตรทำไมคนไหนมันเยอะคนนี้ดิครับคนนี้มันเยอะของแกคนนี้ลูกบาโบสามสองหนึ่งเก้าแล้วก่อนอันไหนโกะโกอยู่นี่นี่อ๋อนี่กองหลังใช่อันนี้กองหน้าโอเคเอาบอลมาไปมันอยู่นี่นะนี่ไม่ใช่นี่นี่มันอยู่นี่นี่นี่ดีบาสายดีบาฟูครับผมสามสองหนึ่งผู้ชายมาสามคนก็อย่างนี้นะครับไม่หลงมันน่าชื่นใจมากน่าอยากน่าชื่นใจมากเลยอ่ะมันยังมันยังพวกเรากินข้าวคนที่ออกไปจากที่นี่นะคุณผู้ชมผมมีคาถาเรียกนกก็มันเสียงนก
จบกันใช่อันนี้แหละกำลังโอ้โหเธอถึงเช้ากินอาหารแล้วอาหารได้แล้วดื้อประมาณนี้ฮะยังไม่มาเนี่ยถ้าคุณโชคดีเนี่ยใช้ได้เลยเรียกน็อกครับโอ้ยนิดเดียวเองสักไม่ถึง100เมตรนะที่น้ำขืดขนาดนั้นอะเดินมานี่ฮะหมู่บ้านแล้วครับชุมชนขนาดนี้แล้วครับคนเยอะขนาดนี้แล้วนะเขารักษาน้ำสะอาดได้ขนาดนั้นอะนี่แหละน่าตกใจเนี่ยหมู่บ้านแล้วอะเขาอะจัดการน้ำเสียดีมากเลยครับเนาะเนี่ยรถแมววิ่งแล้วอะน้ำแร่แบบโหโหให้เขานะเขาจัดการระบบดีอะครับเนาะเห็นต้องหอมทีครับเนี่ยจัดการระบบดีมากใช่ไหมตองอะตองนี่แหละญี่ปุ่นดีดี